ลดพุงง่ายๆแค่ทำสิ่งนี้5นาทีต่อวันคนที่ขี้เกียจไม่มีเวลาต้องฟังให้จบนั่นก็คือการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งมีข้อดีกว่าคาริโอดังนี้ 1. ใช้เวลาสั้นกว่าเทียบกันถ้าทำ HIIT เพียงแค่5นาทีมีการเผาผลาญแคลอรี่มากกว่าการทำคาริโอถึง1ชั่วโมง 2. การทำ HIIT ร่างกายเนี่ยจะมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนเยอะกว่าซึ่งช่วยการเผาผลาญได้ดีกว่าและมีการหลั่งคอร์ดิซอลที่น้อยกว่าอันนี้มันเป็นฮอร์โมนความเครียด ที่ทำให้เกิดพุงได้ง่ายดังนั้น HIIT จึงมีการสลายไขมันมีการเผาผลาญได้ดีกว่าถ้าเทียบกับการทำคาร์ดิโอที่มีการหลั่งคอร์ติซอลเยอะกว่าและกรทฮอร์โมนที่น้อยกว่าดังนั้นการเผาผลาญจึงเกิดได้น้อยกว่าครับและพุงก็ยุบได้ช้ากว่าครับสรุปนะครับ ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าอยากออกกําลังกายให้เห็นประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดน้ําหนักและเผาผลาญหมอแนะนําให้ทํา HIIT ร่วมกันกับการกินอาหารแบบโลคาร์บหรือลดแป้งข้าวน้ําตาลหากใครนะครับที่สนใจการเผาผลาญไขมันแบบง่ายๆลดน้ําหนักแบบชิลสามารถทักแชทมาได้ที่ไลน์ id นี้นะครับ